ที่สนามบินค่ายกรุงศรีวราสุวรรณภูมิวันนี้ก็9นาฬิกาพรุ่งนี้10นาฬิกาก็ถึงเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันอันนี้ก็เป็นงานทางด้านสังคมที่เราจะต้องร่วมมือกันรับผิดชอบนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องผมได้รับปากคุณแมวหรือว่าเมตตาศรีวิไลเมตตาศรีวิไลเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นสาธารณะอาชีพเก็บผักขายนะครับผักที่ขึ้นตามรั้วผักขึ้นตามหนองหานโดยเฉพาะผักกาแฟถ้าเมตตาศรีวิไลร่างกายสมบูรณ์เมตตาศรีวิไลก็จะไปเที่ยวเก็บผักกาแฟมาขายนะครับตอนนี้ไม่ค่อยสบายตามองไม่ค่อยเห็นฐานะก็ยากจนผมก็ได้ไปติดตามอยู่กับเพื่อนอย่างที่เพราะว่าเมตตาตอนนี้อายุ62ปีแล้วยังไม่ได้เป็นอย่างที่ผมก็ไม่รู้ที่มารู้ตอนเดียวนี้พอเมตตาก็ไม่กล้ามาบอกผมก็เลยเดินทางไปที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่ผู้สูงอายุเมื่อ3เดือนก่อนเจ้าหน้าที่บอกว่าตกหล่นผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ไม่สบายฐานะก็ยากจนเมื่อวานนี้นะครับผมรับปากว่าในก่อนเดือนตุลาคมผมจะไปติดตามเรื่องเบี้ยยังชีพให้เมตตาศรีวิไลนะครับผมก็ไปปรากฏว่าได้รับการอนุมัติแล้วนะครับมีรายชื่อจะได้รับในเดือนตุลาคมนี้แต่ไม่ได้ย้อนหลังนะครับถ้าย้อนหลังประมาณปี2501ก็ต้อง2ปีมาแล้วก็จะได้เป็นหมื่นนะครับเดือนละ600ก็ปีนึงก็หลายพันบาท2ปีก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วทิ้งไปเฉยๆเพราะฉะนั้นเมตตาศรีวิไลจะต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยผมได้ขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการขอเปิดบัญชีจากทางเทศบาลไปมอบให้เมตตาแล้วเมื่อวานนี้เมตตาบอกว่าเขียนหนังสือไม่เป็นตาก็มองไม่ค่อยเห็นผมเลยแนะนำให้น้องชายที่ทำงานที่โรงพยาบาลรับคนมาไปแต่ถ้าเกิดใครมาไปให้เมตตาไปหาที่โรงพยาบาลตาขึ้นผมจะพาไปนะครับไปเปิดบัญชีถ้าไม่เปิดบัญชีแล้วเดี๋ยวนี้ตาจะต้องช่วยโอนเงินเข้าโอเคอันนี้เธอนี่เดินเดินใช่ไหมอันนี้เลยนะไปทางสิงห์นี่นี่ค่อยเดินผมก็ได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ทำประโยชน์ผมไปทางนู้นแล้วหันมาทางนี้นะไปทางนู้นแล้วหันมาถ่ายให้ทำบ้านในการประชุมให้ทำแนวคิดในการแต่งกาย
เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ถ้าใครไม่ดี
มีสุขแล้วก็ให้มีสุขขึ้นไปใครที่มีทุกข์ก็ให้หมดทุกข์ให้มีสุขขึ้นไปนะครับเป็นการกราบไหว้ของธาตุเก่าแก่ของประเทศไทยเรานะอยู่ฝั่งไทยนี่อยู่จังหวัดสกลนครนะติดกับน้ำโขงนะครับขอใจจะเพิ่มขอหน่อยยังไม่ได้พระอาจารย์บารมียังเลยหนูว่าอยากเลยสักแป๊บถ้าพักอ่ะตาหยีอันนี้มาเรื่องอะไรตาหยีมาเรื่องเจอกันอีกแล้วทั้งวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องไหว้คือสิ่งนี้คือดีองค์แต่โมลายองค์เจ้าตาเนี่ยสร้างโบสถ์ที่มีความสำคัญมากสามตลอดเวลาสองแล้วก็ขอให้ได้ในจักรวาล
อย่าเนิ่นนานประสบสุขทุกคืนวันน้องมีโอกาสเดินทางมาทำบุญเบิกฟ้ารับอรุณมีขึ้นเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลนะขอความดีความเป็นบุญเป็นกุศลสู่ครอบครัวสู่ชีวิตก่อนที่จะทำภารกิจใดๆก็ตามขอในช่วงโอกาสดีๆโอกาสงามในช่วงเช้าๆนะครับในสัปดาห์หลังนี้ใครอยากมาสร้างบุญสร้างกุศลก็ขอกราบเรียนเชิญเด้อมาทำบุญเบิกฟ้ารับอรุณในช่วงเช้าๆความเป็นบุญเป็นกุศลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ท่านและครอบครัวของท่านเอาบุญเอากุศลกลับสู่บ้านและครอบครัวเนาะมีโอกาสเดินทางมาทำบุญเบิกฟ้ารับอรุณในช่วงเช้าๆอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องสาธุชนทุกท่านบุญเพื่อช่วยกันนะมีโอกาสที่จะสั่งสมสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีก็ขอกราบเรียนเชิญสายปิติสายศรัทธาสายบุญสายกุศลพี่น้องสาธุชนทุกท่านที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้โอกาสที่จะมาสั่งสมสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญอย่างนี้ก็มีโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องสาธุชนทุกท่านที่มีโอกาสได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้มาทำบุญเบิกฟ้ารับอรุณในช่วงเช้าๆความเป็นบุญเป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านและครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสเป็นบุญเป็นกุศลร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะส่งสมบุญในการที่จะทำบุญและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามพนุบำรุงบวรและพุทธศาสนาไว้นี่คือแนวทางวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเนาะตอนนี้ถือว่าเราทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนดีแนวประพฤติแนวปฏิบัติแล้วก็ตามที่เราปฏิบัติแล้วทำให้บวรพุทธศาสนาอารามเป็นดุลย์ได้ท่านบุตรโตเรสัมภาระจิตสัมภเทวมนุสสานังคุณโตภควาคุณใดคุณใดธรรมะธรรมะใสวิราธรรมะใสโอก
าสที่เป็นมงคลขอให้เทวดาจังหวัดพระธรรมดีสาธุการท้องฟ้าจังหวัดพระธรรมดีพร้อมครอบครัวสาธุการเพื่อทุ่งแสงจังหวัดนครสวรรค์ให้เทวดาความบานิชาติทั้งหลายมีความสำเร็จแล้วนักบวชการเงินและการงานเพื่อบุญข้าพเจ้าเพื่อที่แห่งการค้าบ้านและครอบครัวผู้นั้นแห่งข้าได้ดูแลแห่งข้าเป็นที่รักใคร่ใช่ด้วยหลายชั้นขอให้รู้และเจริญใจจำเรื่องของให้ข้าพันธุ์เราวนคนที่ทำเองได้สร้างโลกทุกอันปรากฏคือใครกว่าเขาด้วยข้าและฝันนี้เถิดความสุขดังอวยพรให้ถาวรด้วยอำนาจวัฒนาเป็นบุญเป็นกุศลเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ขอกราบเรียนเชิญนะท่านผู้รับสายจิตสัจธรรมและสายกุศลในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอขอบคุณเป็นที่ดีวันหยุดที่พี่น้องที่เป็นข้าราชการวันหยุดที่น้องนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำงานประจำโอกาสที่จะมาสั่งสมบุญสร้างบุญสร้างกุศลก็มีโอกาสเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสดีบรรยากาศกำลังดีบรรยากาศกำลังสบายสบายเนาะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเด้อมาทำบุญเบิกฟ้ารับอรุณในช่วงเช้าๆเดี๋ยวนี้นะเอาบุญเอากุศลกลับสู่บ้านและครอบครัวก่อนที่จะประกอบภารกิจใดๆก็ตามเมื่อเราได้บุญได้กุศลต้นทุนบุญต้นทุนกุศลพลังบุญพลังกุศลพลังจิตพลังใจเสริมกำลังจิตกำลังใจเราจะสำเร็จลุล่วงได้โดยดีในภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะกลับบ้านอย่าลืมมาฝากชื่อฝากเสียงฝากเรียนฝากงานฝากชื่อไว้เป็นทุนเด้อฝากนามสกุลไว้เป็นทานนะฝากสายจิตสายทานแผ่ไพศาลในบวรและพุทธศาสนาครอบครัววงตระกูลงามสุขภาประดับฟ้าเพียรสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นบุญเป็นกุศลก็จะบังเกิดขึ้นอาดีดีต้อนรับนะอาเชิญเชิญมาถึงแล้วใจเย็นๆสบายสบายเด้อไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนนะมาถึงแล้วบูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อนทำกำลังจิตกำลังศรัทธานำดอกไม้ทุกเทียนเข้าจุดบูชาข้าองค์พระธาตุหลังจากนั้นค่อยเข้าไปนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสงที่อยู่ข้างในวิหารหลวงรับน้ำพุทธมนต์จากพระคุณเจ้าผูกข้อต่อแขนเพื่อความเป็นสิริมงคลออกมาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะแล้วมาร่วมสร้างบุญบริจาคทานจะได้เป็นบุญเป็นกุศลมีต้นทุนบุญต้นทุนกุศลที่ดีเกิดจากการสั่งสมบุญบ่อยของพี่น้องสาธุชนทุกท่านที่มีโอกาสได้มาในวันนี้ยินดีต้อนรับนะสายจิตสายศรัทธาสายบุญสายกุศลวันนี้ถือว่าเรามาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีเนาะเพื่อทำลงรักษาไว้ซึ่งคุณความดีสถาบันบวรและพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ความชุ่มชื่นจิตชุ่มชื่นใจให้พลังจิตพลังใจครั้งคราใดก็ตามที่เรามีกำลังจิตกำลังใจที่ไม่ดีท้อถอยหมดกำลังใจที่ไม่ออกบอกให้ถูกมีแต่ความทุกข์ความร้อนใจเมื่อเราเข้าทางหน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามเข้าสู่สถาบันบวรและพุทธศาสนาเราจะมีความชุ่มชื่นจิตชุ่มชื่นใจสบายอกสบายใจนั่นคือคุณความดีของบวรและพุทธศาสนานะเกิดจากพลังจิตพลังใจพลังบุญพลังกุศลที่เราสั่งสมสร้างไว้ในวันนี้เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอันงามเด้อสั่งสมสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีไว้อย่างต่อเนื่องความเป็นบุญเป็นกุศลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ท่านและครอบครัวของท่านนามีโอกาสอย่างนี้ก็ขอยินดีต้อนรับนะสาฝากชื่อฝากเสียงฝากเรียนฝากนามสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างต่อเนื่องเด้อความเป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้บังเกิดขึ้นสุขอันใดไหนเล่าเท่าบุญทานใจสว่างสารธรรมนำมาใช้มีแต่น้อยทำนิดหน่อยค่อยทำไปสิ่งที่ได้คือผลกรรมแห่งความดีบุญคือความดีแห่งชีวิตนำดวงจิตทุกสุขทุกสถานบุญทำให้ท่านยิ่งสลิงคารบุญนำผ่านสุขสมความร่มเย็นบุญช่วยให้ผิวพรรณสีสันสวยบุญยังช่วยชูตามให้งามเด่นบุญเหมือนเงาตามนำผู้บำเพ็ญบุญยังเป็นสื่อนำจงทำดีบุญช่วยให้อายุยืนอยู่ยาวมั่นบุญช่วยสรรให้พลังอย่างสูงค่าบุญช่วยเสริมเพิ่มเติมอุ่นกายาบุญช่วยพาสู่ตระกูลสมบูรณ์ครัน
บุญช่วยให้ห่างโศกไกลโรคร้ายบุญช่วยให้พ้นทุกข์พบสุขสันต์บุญช่วยให้สดชื่นทุกข์แล้วผมก็จะเล่าว่าวัดของท่านเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วก็มีเรื่องราวเฉพาะอยู่ทุกท่านเจ็ดท่านแปดวัดนี่แหละทั้งรอบนี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปแล้วกรุงเทพก็มีคนมาแล้วก็จดกันมาแต่อันที่จดไว้เนี่ยตอนนี้ผมหาไม่เจอที่เขาจดกันไว้มาสมัย10ปีที่แล้วอ่ะผมหาไม่เจอว่าพูดอะไรบ้างแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปรื้อดูหน้าจากปีก็10ปีที่แล้วแต่ที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปไหว้ที่ท่านหาชัยกันแล้วเราจะชี้ให้เห็นว่าทิศไหนเป็นยังไงแล้วนะครับพระเวลาที่จะกราบแต่ขององค์นี้ก็คือพระโมคคัลลานะสารีบุตรนี้กราบยังไงโอเคไหมครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงท่านอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่โบราณที่เขาเล่ากันมาผมก็จำเข้ามาเหมือนกันอย่าเชื่อผมมากทำแล้วไม่เดี๋ยวใครลองทำดูโอเคไหมครับลงเข้ามาอย่างท่านอันนั้นผมคุยโต้ตอบท่านผมขออนุญาตนิดนึงครับนี่เป็นตอนที่ดูที่โบสถ์ในโบสถ์นั้นเนี่ยในแต่ละที่ก็แตกผิดรูปที่9ก็คือพระเจ้าอยู่ตรงกลางถ้ามองซ้ายขวาบนล่างครับนะครับที่ไหนก็ตามเวลาเข้าครับ